บุ๋มปนัดดาประเดิมปีใหม่ทั้งทีอะไรไม่ดีจงหายไปต้อนรับผัวใหม่เข้ามาบุ๋มปนัดดาประเดิมปีใหม่ทั้งทีอะไรไม่ดีจงหายไปต้อนรับผัวใหม่เข้ามาบุ๋มปนัดดาประเดิมปีใหม่ทั้งทีขำขำฮาฮาปะปนกันไปเมื่ออดีตนางสาวไทยบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนักแสดงสาวที่ผันตัวช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องในและล่าสุด1มกราคม64บุ๋มปนัดดาประกาศเปิดรับสามีคนใหม่ผ่านไอจีบุ๋มปนัดดาโดยมีข้อความว่าอะไรไม่ดีขอจงหายไปต้อนรับผัวใหม่เข้ามาเด้อค่าฮิ้วแหววบุ๋มปนัดดาประเดิมปีใหม่ทั้งทีเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนอ่านข่าวบุ๋มปนัดดาลั่นอยู่เคียงข้างประชาชนพร้อมช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการสลายชุมนุมอ่านข่าวบุ๋มปนัดดาเห็นด้วยฟ้อง20ล้านคนลักลอบข้ามแดนลั่นอย่าเอาความจนมาอ้างบุ๋มปนัดดาประเดิมปีใหม่ทั้งทีงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวกันให้พรึบอย่างนี้เรียกว่าเปิดโอกาสแล้วใครที่พร้อมจะร่วมใช้ชีวิตกับพี่บุ๋มก็ลองยื่นใบสมัครดูได้เลยบุ๋มปนัดดาประเดิมปีใหม่ทั้งทีปัจจุบันบุ๋มปนัดดาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการวิสามัญคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศอีกทั้งยังเคยเป็นตัวตั้งตัวตีในการรวบรวมรายชื่อให้ครบ 100,000 ชื่อเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายไทยเพิ่มโทษในคดีข่มขืนให้หนักกว่าเดิมด้วยวิธีประหารชีวิตตั้งแต่ปี 57 เป็นต้นมาแอปเปิดใจรักครั้งใหม่การแต่งงานครั้งสุดท้ายความสุขวันนี้คืออะไรผ่านบททดสอบชีวิตครั้งใหญ่ทำให้กลายเป็นแอปในวันนี้ความสุขในวันนี้คืออะไรพร้อมถึงเรื่องการมีรักครั้งใหม่แต่งงานครั้งสุดท้ายมุมมองเรื่องแต่งงานความรักยังสวยงามอยู่หรือไม่แอปทักษอรให้สัมภาษณ์กับแพรวรักครั้งใหม่เปิดใจแอปทักษอรพักสุขเจริญ PRAEW Talk EP 0.45 ทั้งเรื่องงานความรักเรื่องน้องปีใหม่ลูกสาวและครอบครัวเผยลูกสาวผู้เปลี่ยนชีวิตลูกเปิดรับตลอดเชียร์แม่มากบอกเดี๋ยวหนูหาให้เองไม่ได้ห่วงแม่เลยหมอช้างไทยดวงปี64แอปแม่กินเด็กสายฟ้าพายุได้น้องเตือนหนักใครถามถึงเรื่องงานตอนนี้แน่นมากแน่นดีสนุกดีเมื่อก่อนแอปจะไม่ใช่คนอย่างนี้เลยตอนนี้หลากหลายขึ้นทำงานหลายช่องขึ้นมีงานหลายรูปแบบขึ้นพูดเยอะขึ้นไม่อยากพูดว่าพูดเก่งอย่างน้อยก็พูดเยอะขึ้นคือปีใหม่จากลูกเลยเพราะลูกทำให้จากคนที่ไม่ชอบอธิบายอะไรแล้วแต่คนจะมองเข้าใจไม่เข้าใจยังไงก็แล้วแต่ตอบอะไรก็ตอบสั้นตั้งแต่มีลูกแอปพูดเยอะที่สุดในชีวิตลูกเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างมุมมองชีวิตความคิดการตัดสินใจชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์ชีวิตเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราเลยแอปปฏิเสธเล่นละครดราม่าชีวิตคู่ที่มีปัญหาคนจะให้บทแบบนี้กับแอปเยอะอาจไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเขาคิดว่าเชื่อมโยงคนดูได้ง่ายแอปอยากหนีทางนั้นไปเลยชีวิตจริงเราเจอมาหมดแล้วเราไม่อยากกลับไปฟีลเดิมที่เราเคยรู้สึกไม่อยากจมตรงนั้นอยากเปลี่ยนไปทางอื่นไปเลยสวยและดูแลตัวเองดีขนาดนี้มีคนมาจีบไหมอายจังที่ต้องตอบว่าไม่มีจริงๆไม่เคยปิดแต่ต้องยอมรับว่าไม่ได้สนใจจริงๆแม่เลี้ยงเดี่ยวทำงานด้วยไม่มีเวลาคิดจริงๆมีคนเข้ามาแต่ไม่รู้ตัวว่าเขาเข้ามาจีบหรือเปล่าคิดว่าไม่นะดูน่าสงสารหรือไม่ไม่เอานะไม่ต้องสงสารพูดเล่นไม่ต้องสงสารเลยคิดว่าไม่นะมั่นใจไม่ง่ายนักสำหรับสังคมไทยที่จะเริ่มต้นใหม่เรามีทั้งตัวตนที่มาพร้อมเรื่องราวที่ทุกคนรู้ไม่ได้มาแบบเงียบ
และมีลูกสาวอีกคนแต่จริงๆลูกเปิดรับมากลูกเปิดรับตลอดเชียร์มากเชียร์มั่วไปหมดเขาอยากเห็นแม่ยิ้มก่อนหน้านี้บอกอยากมีน้องก็บอกเขาว่าแม่จะมีน้องได้ยังไงแม่อยู่กับหนูทุกวันแม่ไม่เคยอยู่กับใครเลยไม่มีเลยที่จะมีความเป็นไปได้เขาบอกเดี๋ยวหนูหาให้เองเขาเป็นแบบนี้เขาไม่เคยคิดว่าเป็นเรื่องดราม่าเขารู้สึกอยากมีอยากเห็นภาพนั้นไม่ได้ห่วงแม่เลยแม่ลูกบอกรักกันตลอดเป็นสิ่งที่ทำมาในครอบครัวแอปคุณตาคุณยายทั้งสองคู่ก็จะบอกรักกันเราจะเป็นแบบนี้กันตลอดคุณพ่อคุณแม่ยังกอดหอมบอกรักแอปซึ่งอายุเท่านี้แล้วเขาจะเห็นความเคยชินการแสดงออกถึงความรักความห่วงใยคนในครอบครัวเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องที่ดีไม่ได้น่าเขินอะไรลูกทำให้กลับมาได้เร็วขนาดนี้ยอมรับเป็นส่วนสำคัญตัวเองเป็นคนที่หมายถึงช่วงก่อนตัดสินใจเรามีช่วงดาวเสียใจแค่มั่นใจว่าถ้าพยายามถึงที่สุดให้เวลากับมันแล้วเราปรับปรุงแก้จุดบอดแล้วเราพยายามที่สุดแล้วทำไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเราจะไม่เสียใจกับการตัดสินใจของเราแล้วหลังจากตัดสินใจแล้วลูกจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เราไม่เสียใจนานกับการจมอยู่กับอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ยิ่งลูกเหลือเราคนเดียวยิ่งต้องทุ่มเทให้ลูกลูกช่วยเรามากทำให้เราต้องมองไปข้างหน้าเพราะลูกรออยู่มุมมองเรื่องแต่งงานเปลี่ยนไปยังไงความรักยังสวยงามอยู่ไหมแน่นอนตัดสินใจเหมือนเดิมไม่เคยอยากแก้อะไรในชีวิตไม่ได้บอกว่าเราตัดสินใจดีตัดสินใจถูกแต่การตัดสินใจทุกช่วงชีวิตที่ผ่านมาทำให้เป็นแอปในวันนี้แม้การตัดสินใจจะผิดพลาดแม้สุดท้ายแอปจะไม่ได้มีชีวิตแต่งงานที่เพอร์เฟกต์แต่มันสอนมันให้บทเรียนประสบการณ์ที่ดีกับเราเสมอยังเชื่อความรักเป็นสิ่งที่ดีทำให้เรามีความสุขให้ตัดสินใจใหม่ก็ยังตัดสินใจอย่างนั้นเพราะณตอนนั้นแอปมีความสุขมากๆไม่ใช่ไม่เคยมีแต่เราอาจไม่ได้โชคดีที่มันจะยั่งยืนมาถึงปัจจุบันแต่ตอนนั้นมีความสุขมันก็ดีที่สุดแล้วสำหรับเราดีกว่าชีวิตนี้ไม่เคยเจอเลยคนเราอาจไม่ได้โชคดีทุกช่วงชีวิตทั้งชีวิตคู่หรือการทำงานเราเคยพีคช่วงหนึ่งตอนนี้ไม่ได้พีคเหมือนเดิมยังดีกว่าชีวิตนี้ไม่เคยพีคเลยต้องเรียนรู้ปรับตัวพร้อมรับตลอดเวลาว่าจะขึ้นจะลงการแต่งงานอาจจะเกิดขึ้นได้อีกครั้งแอปกล่าวว่าแน่นอนหรืออาจจะไม่แต่งก็ได้ยิ่งโตขึ้นรูปแบบชีวิตคู่มันมีมากกว่าที่เราเคยคิดว่ามีแค่โสดหรือแต่งงานแต่บางคนอาจใช้ชีวิตคู่แบบไม่ต้องแต่งงานก็ได้ตอบยากแล้วแต่วัยเราตอนนั้นแล้วแต่คู่เราด้วยถ้าเจอคู่ที่ไม่เชื่อเรื่องแต่งงานก็ไม่แต่งหรือเจอคนที่เชื่อเรื่องแต่งงานก็แต่งแล้วแต่คู่ของเราสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตของแอปวันนี้คืออะไรครอบครัวทุกอย่างเพราะครอบครัวหล่อหลอมแอปทำให้แอปมีความคิดเติบโตจนทุกวันนี้ทำให้แอปเลือกใช้ชีวิตแบบนี้ตัดสินใจแบบนี้และส่งต่อให้ลูกตอบไม่ได้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือลูกเพราะแอปรู้สึกว่าคุณแม่คุณพ่อแอปหรือแม้แต่คุณแม่เลี้ยงแอปคุณพ่อเลี้ยงแอปก็คือส่วนหนึ่งเป็นก้อนเดียวกันสำหรับแอปคือครอบครัวจริงๆไม่ว่าเจออะไรร้ายหรือดีเขาอยู่กับเราเสมอ